づけた気がしたんだ。たった一人の味方、何度伝えたって足りないよね、ほんとありがとう。สวัสดีครับผมยับสวัสดีการแซงเฟชันนะผมวันนี้อยู่กับเกมอสุราออนไลน์เนเวอร์อิงลิชนะผมก็อยู่กับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อกิจกรรมว่าฮาโลวีนนะผมซึ่งยังไม่ถึงกิจกรรมไม่ถึงฮาโลวีนแหละแต่เขามีกิจกรรมมาแล้วครับใช่ครับผมซึ่งกิจกรรมเนี้ยก็จะถูกทำขึ้นมาในวันที่2ถึง30ตุลานะผม256นะผมรอบกิจกรรมมาดูดีกว่าว่ามันยังไงนะผมกิจกรรมเนี่ยจะเป็นการหากุญแจกุญแจเนี่ยสามารถได้จากฟักทองฮาโลวีนพวกเนี้ยตีไปครับโอ้โหตีเช้าอ่ะช่วยตีหน่อยครับครับผมจะได้กระดูกทองคำมานะผมแล้วก็ได้เหลือกระดูกไก่นะผมเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าทำยังไงนะผมกระดูกทองคำอ่ะให้ท่านหาไปประมาณ50ปันขั้นต่ำนะผมเสร็จแล้วท่านไปที่เมืองซาวเทิร์นฟอร์ดซาวเทิร์นฟอร์ดสามารถไปได้จากจะพาไปเลยแล้วกันรถไฟครับผมเราลืมบอกนะผมฟักทองเนี่ยจะเกิดทุกแมปนะครับแมปละ10ตัวแล้วเมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งตายจะเกิดทันทีนะครับผมเสร็จแล้วท่านไปคุยกับเจ้าที่การรถไฟซาวเทิร์นฟอร์ดนะผมเสร็จแล้วกุญแจเนี่ยไอ้กระดูกทองคำเนี่ยเราได้มาแล้วเนี่ยทำยังไงต่อถึงทำเป็นของได้นะผมให้ท่านไปหากระโหลกเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กกุ้งก็แก๊กเสียงอะไรลมพัดฟู่เลยหูมัดไปแม่งมัดไปก่อนเสียงดังข้อหาเสียงดังมัดไปก่อนอันมัดแล้วอ่ะจังอยู่ดีมัดไปก่อนอีกรอบเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปหากระโหลกก่อนหาไอ้ฟักทองเดียวไม่พอนะผมหากระโหลกด้วยนะผมกระโหลกเนี่ยสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ประเภทผีที่มันเป็นพวกมันก็ผีดิบพวกนั้นนะผมเดินตามผมมาเลยก็ได้นะครับยาวๆเลยครับเฮ้ยก๊อปคุงนี่ใช่เหรอโอเคขอเข้าไปนะผมอยู่เข้าได้จากทาโบสซาเทิร์นฟอร์ดนะผมเสร็จแล้วก็ลงมานะผมจะเจอกับมอเตอร์เป็นผีดิบนะก็ให้ทำการฆ่ามันทิ้งซะนะผมแล้วก็ดรอปกระโหลกสูตรเนี่ยจะมี2สูตรนะผมเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าใช้สูตรอะไรยังไงนะผมนี่ครับดรอปแล้วครับผมหัวกระโหลกดรอปนี่คือนะครับดรอปแล้วครับดรอปแล้วครับขอไปครับผมเขาบอกหัวกระโหลกนี้นะผมนี่ครับเก็บมาครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องดรอปไปขั้นต่ำประมาณ5อันนะผมโอ้ยนักบุญว่ะครับผมหัวกระโหลกดรอปไปแล้วนะผมดรอปเรื่อยๆนะครับจริงๆจะดรอปยากอันนี้นะผมแต่ว่านี่เป็นทดสอบนะผมเลยดรอปง่ายนิดนึงให้ท่านดูกันนะผมเหรียญไม่เอาครับผมตีไปก่อนหายครบดีแอลประมาณ5อันอะหามาก่อนเอ้ย7อันเอา7อันเอา7อันครับผมฝากหน่อยโอเคผมว่าน่าจะครบแล้วมั้งแอลได้กี่อันในตัวผมได้อันเดียวอยู่เลยนะครับเอาไว้ได้น้อยจังวะต่ออันนะครับผมมาไปเอามาเลยพอละพอแล้วก็ละได้5อันแล้วนี่ครับโอเคเดี๋ยวมาเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวโยนหมดเอ้ยกี่อันมันได้ในตัวงงแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยได้มาหมดเลยโอ้มัดไปก่อนอีกอัน9อันแล้วพอแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับไปที่ฟอร์ดนะผมเดินกลับทางก็ได้อ่ะเดินออกมาป่ะเดินเดินกลับเลยอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมาค้างไปแล้วเดินไม่ออกถึงกับระเบิดแล้วเราก็ปิ้มอ้าวต้องระเบิดดิเดินเร็วๆหน่อยไม่งั้นเดินช้าไม่ทันใจเข้าใจป่ะหนักหนักหนักมันหนักมันหนักอารมณ์นั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอ๋อเที่ยงคืนแล้วหอนแล้วดิแอลหอนยังยัง
เฮ้ยหอนเฉยเเลรียยบร้อยหอนเลยหอนแล้วเนี่ยจังหวะนี้หอนนะผมอันนี้เป็นอีเวนต์พิเศษเมื่อถึงเที่ยงคืนนะผมจะแปลงร่างเป็นหมาป่านะผมแล้วเสียงในเกมก็จะหอนกันลั่นเลยนะผมว่าง่ายหมาป่านี่สามารถทำได้ไงทำไงหายไปก็ให้พวกท่านเนี่ยไปตายรอบหนึ่งนะผมเอ้ยไม่ได้แช่งนะอันนี้คือให้แบบไปตายเกิดนะผมแล้วมันจะหายทันทีนะผมแล้วเดินขึ้นมานะผมเข้ามาที่ที่นี่นะผมคุยกับตาลุงนี่ครับผมช่างแล้วจิกกี้เขียนว่าอุ้ยลบไปเลยกันแป๊บนึงผมเผื่อเรียนไปแล้วนะผมพาแน่ใจเสร็จแล้วคุณกดคำว่าเรียนทักษะช่างเตวดโดยใช้กระดูกทองคำนะผมจะใช้กระดูกทองคำจน50ชิ้นแล้วก็เหรียญกิจกรรมจำนวน100เหรียญเหรียญกิจกรรมเนี่ยสามารถได้จากเข้ามาในเกมผมจะมีเขียนเดลี่อีเวนต์ขึ้นมาทำตามที่มันบอกผมก็จะได้เหรียญกิจกรรมจำนวน5เหรียญแล้วก็สะสมให้ครบจำนวน100เหรียญนะผมเสร็จแล้วคุณกดที่เขาอีกครั้งครบแล้วเขาใช้ทักษะตีวุฒมานะผมแล้วกดที่ทักษะตีวุฒนะครับจะสามารถสร้างวุฒได้2แบบเป็นกุญแจกระดูกทองคำนะผมสร้างได้จากกุญแจกระดูกคุณสร้างได้จากกระดูกทองคำ100ชิ้นกับหัวกะโหลก5ชิ้นนะผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระดูกทองคำ50ชิ้นกะโหลก1ชิ้นแล้วก็สูตรลับอะคาเดมี่นะผมสูตรลับอะคาเดมี่เนี่ยหาได้จากสินค้าแล้วไปที่หมวดเทศกาลแล้วก็อยู่ข้างด้านในนะผมนี่ครับผมนี่ครับสูตรลับอะคาเดมี่นะผมสมมติซื้อมาสักอันนะผมเสร็จแล้วกดที่นี้ผมถุยสมมติว่าผมเอามา2อัน ลิ้นแม่งพันแล้วกดสร้างนะผมทำไมสร้างไม่ได้ครับ โอ้ยทำไมกดสร้างไม่ได้วะเดี๋ยวนะกระดูกทองคำ100อันแล้วก็หัวกะโหลกนะผมนี่ครับทำการตีครับเรียบร้อยครับก็จะได้ขึ้นมานะผมเป็นกุญแจกระดูกทองคำเช่นในการเปิดของสมบัตินะผมเสร็จแล้วสมมติถ้าเกิดคนขี้เกียจแบบจริงนะแบบขี้เกียจแบบผมเนี่ยกดซื้อเอาครับหมดเทศกาลกระดูกทองคำเนี่ยกดซื้อไปครับขี้เกียจจริงๆนะโอเคพร้อมแล้วถามว่าเนี่ยไอ้เนี่ยจะใช้ยังไงนะผมกลับไปที่ซาวเทิร์นไซด์นะผมคือเมืองแรกนะผมวาร์ปมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอถามท่านคนหนึ่งในผู้อุการะคุณอะไรเงี้ยพี่โอ๊ตตอนนี้สามารถเปิดต้นไม้ได้ไหมเปิดได้ครับผมก็เข้าไปที่ต้นไม้นะผมแล้วก็ไปที่เฮ้ยไม่ใช่พี่เข้าไปในแมปดิแมปเปิดกล่องอะพี่เดี๋ยวสักครู่นะครับผมข้อมูลผิดนิดนึงนะผมก็คุณเนี่ยสามารถหากล่องสมบัติฟักทองได้จากทุกๆแมปที่มีมอนสเตอร์นะผมอย่างเช่นแบบนี้ผมมาอันนี้ผมสุ่มแบบมานะว่าแต้มอยู่ไหนวะหายอยู่มันไปไหนวะกล่องฟักทองออกมาหน่อยเร็วลูกพ่อเดี๋ยวถ้าเกิดผมเดินหามันจะนานนะเดี๋ยวพวกท่านเราดูตอนเจอเลยแล้วกันนะหลังจากที่เราหากันนะผมก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวค่อยเจอว่าอีกทีก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปแล้วนะผมว่ามันมีรอบเป็นรอบของมันใช่ไหมครับก็เฮ้ยผมบอกหรือยังว่ารอบเนี่ยถ้าเกิดไม่บอกเขาบอกทีละกันก็รอบที่1นะผมจะเป็นเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิการอบที่2เป็นเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะผมแล้วก็รอบที่3เป็น22นาฬิกาถึง23นาฬิกานะผมเมื่อถึงเวลาดังกล่าวนะผมจะมีกล่องสมบัติเกิดขึ้นตามแมปต่างๆเราสามารถใช้กุญแจที่ได้มาเนี่ยเปิดกล่องที่นั้นได้นะผมก็เดี๋ยวขอเวลาสักครู่แล้วกันนะผมตอนนี้ก็รอไปก่อนครับผมหน้าตากล่องเป็นอย่างงี้ครับผมหน้าตากล่องมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยให้ท่านกดเปิดกล่องได้เลยครับผมยังมีโอกาสได้เปิดไม่ได้ถ้าว่าในตะการเท่านั้นครับผมแล้วโอกาสได้ครับผมจะมีโอกาสได้เป็นของแร่ครับผม10ชิ้นนะผมจะมีของแร่99ถึง2ชิ้นนะผมแล้วก็มีอาวุธป้องกันแร่70ถึง95จํานวน8ชิ้นด้วยกันนะผมอาวุธแร่99เนี่ย1ชิ้นแรกนะผมมีโอกาสได้ได้จากการเปิดกล่องนั่นแหละครับแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยมีโอกาสได้จากการที่เปิดกล่องเนี่ยครบ 3,500 กล่องนะผมและมีของพิเศษอย่างนึงนะผมเมื่อผู้เล่นเปิดกล่องของขวัญทุกๆ500กล่องจะมีโอกาสได้ตะโก้นะผมเป็นตะโก้ขออ่านนิดนึงนะตะโก้นี่ไม่รู้ตะโก้อะไรนะผมเพราะไม่ได้เขียนเอาไว้นะผมเดี๋ยวต้องดูเองว่าผู้ท่านจะสุ่มได้อะไรกันนะผมอะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาสักครู่ในรอเปิดกล่องได้ก่อนนะผมกล่องมันเกิดแล้วแหละแต่ยังเปิดไม่ได้นะครับอ
นี่มาแล้วพร้อมยังเลยกล่องเปิดได้แล้วมั้งหรือไงกล่องนี่สุ่มเกิดทั่วแมปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กระจุกๆกันนะไม่ใช่นะคุณต้องเดินหาเอาเองนะครับเออว่าแต่อยู่ไหนฟะเดี๋ยวขอตัดคลิปไปถึงช่วงเวลาที่เราสามารถเปิดกล่องได้แล้วกันนะผมครับผมก็ต้องขออภัยที่ให้รอนะก็คือเราต้องมาเปิดกันตอนช่วงที่เวลามันกิจกรรมตรงนะผม เห็นไหมครับเนี่ยเปิดได้ของนะครับของทั่วไปพวกนี้นะโอ้ยขออภัยครับแหลกโอเคผมจะทำการเปิดไปเรื่อยๆนะผมให้ดูว่ามันได้อะไรบ้างนะครับของนี่เหมือนกับว่าเป็นเปิดกล่องนะกล่องปริศนาแหละครับเหมือนกันเลยฉะนั้นไม่มีโอกาสหลายอย่างที่จะได้ของแปลกๆนะครับผมผมก็จะเปิดต่อไปนะผมตั้งหน้าตาเปิดออกไปเห็นไหมครับได้ยาตรงผมเลยครับเหมือนกับเปิดกล่องสมบัติทั่วไปแล้วครับแต่ว่ามีโอกาสได้แรงไงเมื่อก่อนจะเปิดแบบเข้าต้นไม้กันไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ใช่นะผมจะเป็นการเปิดไล่เปิดตามแมปเอานะผมเจ๋งมั้ยล่ะเออลดความจำเจนะครับต้องหาแย่งกันเออสุดๆอ่ะเดี๋ยวมันจะเปิดแค่นี้พอแล้วกันนะผมไม่เปิดถึงขั้นได้แล้วนะเพราะว่าโอกาสสุ่มมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยพอตัวแล้วครับเพราะว่าแกก็19อ่ะ 3,500 กล่องอ่ะมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามต่อนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรต่อนะครับครับผมหลังจากที่เราเปิดกล่องกันเรียบร้อยแล้วนะก็มาถึงอันนี้มีกิจกรรมนึงนะผมคือเป็นกิจกรรมเสี่ยงโชคกับต้นไม้ฮาโลวีนนะผมนี่ไอพวกชอบลุ้นโชคนะครับที่นี่เลยครับก็เดี๋ยวต้นไม้เนี่ยเราต้องทำการจ่ายเงินให้มันจำนวน34,490เฮ้ย 34,900 โตเออแม่งงงครับผมเมื่อคุณกดคุณกดซื้อมันนะครับจะมีโอกาสได้เซตทั้งหมด8เซตด้วยกันนะผมเซตที่1นะผมจะประกอบด้วยยาชาจำนวน2ขวดเซตที่2จะประกอบด้วยยาชา1ขวดนะผมเซตที่3ประกอบด้วยยาเพิ่ม XP 500จำนวน2ขวดแล้วก็เซตที่4ประกอบด้วยยา XP 400จำนวน2ขวดนะผมแล้วก็ประกอบด้วยเซตที่5สามทหารผีน้อยสุดแสบแล้วก็ขนมตะโก้จำแรงคู่หูผีน้อยยักษ์สุดแสบนะผมผียักษ์สุดแสบผีน้อยบ้าอะไรมั่วจริงเซตที่6ประกอบด้วยหน้ากากฆาตกรโรคจิตนะผมเอ้ยฆาตกรโหดฆาตกรโรคจิตอันนี้กลัวอันนี้มั่วแล้วก็ได้ขนมตะโก้จำแรงคู่หูแบบฆาตกรโหดลึกลับนะผมแล้วก็เซตที่7ประกอบด้วยชุดกระหน่ำเวลซัมเมอร์นะผมแล้วก็ชุดที่8นะผมประกอบด้วยหนูเป็นเด็กเส้นขั้นเทพ1ชิ้นนะผมเมื่อทำการกดซื้อนะผมจะมีโอกาสได้หมวกเม่นทองคำที่มีมูลค่าขายร้านค้าได้ถึง320ล้านบิลล่าและรางวัลใหญ่สุดคือหมวกราชาเกเลียนนะผมที่มีโอกาสขายร้านค้าได้จำนวน1ล้านบิลล่าเลยนะผม100ล้านปะโถ1ล้านบิลล่าเปิดทำไมวะ100ล้านนะผมแม่งเอาฮาไปไหนวะครับผมจะเริ่มซื้อเลยแล้วกันนะผมกดใช่ไปครับเห็นไหมครับได้หมวกเม่นทองคำแล้วครับประกาศอยู่บนแล้วนะครับเห็นไหมครับโอกาสได้ง่ายมากนะครับคุณต้องสอยกันไหนแล้วเห็นป่ะได้2ใบแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมเปิดบ้างนะครับโอ้ได้3ใบโอ้สอยรัวๆนะผมจังหวะนี้สอยรัวๆครับผมเปิดได้เหมือนกันนะครับคุณปิ้นเหมือนกับว่าตอนนี้มันเริ่มบั๊กแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้ประกาศหายก่อนนะครับใครตีโฟล่าตอนนี้ครับการได้เกเลียนหมวกที่มันขายได้100 ล้านบิลล่านะผมมีโอกาสได้น้อยพอตัวนะครับเพราะว่านี่ครับได้แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้เลยเนี่ยมันจะแบบว่า ก็เดี๋ยวส่งไปผมจะส่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมคือเมื่อเราส่งมาแล้วใช่ป่ะมันเราต้องไอ้นั่นก่อนนะผมจะได้เป็นฟักทองมาฟักทองเสี่ยงโชคมาผมเสร็จแล้วก็ให้คุณไปเปิดอีกทีนะผมเปิดเป็นสุ่มเป็นเซตอีกทีอ่ะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้หมวกเม่นตอนนั้นเลยหมวกเม่นหรือหมวกเกเรียตอนนั้นเลยนะผมตอนนี้เราทำการเปิดไปก่อนนะผมเรามาดูกันว่ากี่ครั้งได้เกเลียนนะเพราะว่าเกเลียนเนี่ยครับชื่อผมได้แล้วนะครับเพราะว่าเกเลียนผมยอมรับครับว่ามันได้ยากจริงๆนะผมฉะนั้นน่ะพวกคุณก็ต้องมีความมานะแล้วก็ต้องมีอะไรเงินทุนนิดหน่อยในการที่อยากได้มันนะผมเพราะว่ามันเป็นเพียงชิ้นเดียวในเซิร์ฟเลยนะผมตอน1รอบเลยนะตอนนี้ทําการเปิดต่อไปโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยนะผมเพราะว่าเราเตรียมจำนวนเงินมามากพอตัวนะผมคุณแอลครับคุณลองช่วยผมสุ่มด้วยนะเผื่อจะได้ครับผมสุ่มเลยครับ
ผมได้สามชิ้นแล้วครับเพราะเกเลี่ยนมันได้ยากจริงครับอันนี้ผมยอมรับผมได้สามปีแล้วนะสามชิ้นแล้วนะครับผมได้ครบแล้วแอลเอ้ยอ๋อครับผมมันขึ้นจะล้นแล้วโอเคตอนนคีร้ับได้มา7 ใบครับครับผมได้ทั้งหมดกี่ใบครับทั้งหมดตันที่9 ใบนะผมไม่มากกว่านี้แล้วผมตอนหนึ่งรอบนะครับแม่งบังผมอะแม่งยืนบังยืนตัดต้นไม้ผมอะที่คุณกวนตีมหัวครับตอนนั้นผมกดไปโดนครับแต่ว่ายังมีโอกาสได้เกเรนอยู่นะครับเกเรนมีอาจเอาแค่1ชิ้นนะผมฉะนั้นเราจะปั๊มกันต่อไปนะผมไม่ได้เลยอะอยากได้อะคุณแอลครับได้ยังครับยังครับยังไม่ได้เกเรนเลยครับผมก็จะสุ่มต่อไปนะผมสำหรับใครดวงดีนี่ก็พีเดียวอาจจะได้เลยก็ได้นะอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้ด้วยนะผมความดวงดีคือโชคชะตาของคุณนะครับไม่ใช่ระบบการอะไรเลยนะผมและน้องเซิร์ฟเวอร์มีระบบที่เที่ยงตรงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคุณจะสุ่มได้อะไรนี่มันเป็นเรื่องของคุณจริงๆทำบุญทำทานเรียบร้อยแล้วค่อยมาสุ่มก็ได้มันยืนบังนะครับมันไม่อยากให้เปิดนะครับนี่มันกวนครับมีการแบบเรียกพวกมาด้วยนะครับแต่ว่าเราสามารถกดอดีเนตค้างได้นะผมเพื่อใช้ในการคุย NPC นะผมก็จะกดอดีเนตทิ้งไว้นะผมแล้วก็กดคุยเรื่อยๆนะครับนี่ผมนี่คือรูปร่างของไอตัวเม่นนะยักษ์ได้ยังดิอ๋อผียักษ์นะผมสุ่มมาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เป็นผียักษ์สุดแสบเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูตอนที่มันชื่อขึ้นเลยแล้วกันนะผมครับผมจริงๆนะเมื่อกี้คือมันขึ้นไปในตอนแรกแล้วเรามองไม่ทันนะผมแล้วก็สุ่มแม่งสุ่มกันยาวเลยนะก็มาดูดีกว่าว่าหน้าตาหมกเม่นเป็นยังไงนะผมหมกเม่นที่เป็นหมกแบบนี้นะผมนี่มันคือซุปเปอร์ไซยาดีนี้เองนะผมคือเม่นแปะหัวของเรานะผมแล้วก็หมกราชาเกเลียนนะผมนี่ครับสุดยอดครับอลังการงานสร้างนะผมไงล่ะครับหูเห็นแล้วอยากได้อะเดี๋ยวมาดูตอนไปขายร้านกันดีกว่านะผมเราจะจำใจขายร้านให้พวกท่านดูนะผมไม่ขายได้ไหมอ่ะครับผมก็เราจะขายทิ้งเลยนะผมกดที่ขายนะครับนี่ครับ20 ล้านนะผม100 ล้านนะผมสามารถกดขายได้ทันทีเลยนะผมครับแต่ผมคงไม่ขายผมขอเก็บไว้ดูชมเชยเดี๋ยวนะผมนี่แต่หมกเป็นนี่จะขายทิ้งไปเลยนะผมมันเป็นเงินจริงๆนะผมสามารถได้จริงๆนะครับโอกาสได้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะผมว่าอะไรต่อวะเมื่อเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องฟักทองที่เราได้มานะผมว่ามีโอกาสได้อะไรบ้างตามเซตที่มันบอกนะผมจะทำการเปิดรัวๆเลยนะครับโอเคครับผมเปิดด้วยนะครับปั๊มกันรัวๆนะครับปั๊มยิกเลยนะครับจังหวะนี้ครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะผมเป็นการทดสอบนะครับอันนี้เราได้ตะโก้มา11 ชิ้นนะผมตะโก้ฆาตกรแล้วก็ยา XP 500จำนวน10 ขวดชุดเวลกระหน่ำนะผมชุดเวลกระหน่ำนี่จะมีประกอบด้วยยาเรียนรู้เร็วจากผู้เฒ่า3 ชิ้นมันจะเป็น BP 1วันแล้วก็เพิ่มพลังคู่สู้6 ชิ้นหรืออยากรับของ10 ชิ้นนะผมแล้วก็คัมภีร์เล่นกับรู้การงาน 30% นะผมจำนวน10 ชิ้นนะผมแล้วก็ได้ยา 400% มาอีก14ขวดยาแชร์7ขวดเด็กเส้น15อันนะผมแล้วก็จำแรงผียักษ์อีก5ตัวนะผมขอกดใช้เลยเอ้ยขอไม่ได้เปิดบ้าเอ้ยนะผมตามนี้นะผมโอกาสได้ของคุณนี่รับรองว่าถูกใจแน่นอนนะผมกิจการนี้เดี๋ยวเราลองดีกว่าว่าเดี๋ยวอยากให้ท่านมาร่วมกันเฉยๆกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่มันไม่ค่อยมีอะไรนะผมเพราะว่ามันถ้าพวกท่านไม่อยากหาของพวกท่านก็ไปดรอปเอาก็ได้ไงหรือจะแบบซื้อเอาก็ได้แล้วแต่ครับผมอาจจะเป็นสำหรับคนที่เบื่อการเวลก็ได้นะครับมีกิจกรรมรออยู่เหมือนกันนั่งหาของอาจจะแบบเก็บเวลแบบเก็บเวลเบื่อแล้วเงี้ยเดินชิวๆเก็บมอนอะไรเงี้ยใช่ครับครับผมก็หลักให้ลองกันนะผมเซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟเวอร์รองมีทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับขอบคุณรับชมครับบายขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ